กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือแม้กระทั่งใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีฟ้านข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JD มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดามแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพฟ้านข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JD ชุดนี้เนี่ยสามารถช่วยเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเลือดนะคะหรือว่าท่านไหนที่มีอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือว่าแม้กระทั่งบางท่านที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทเนี่ยสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้ในช่วงกลางคืนเช้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่านะคะตัวเองนั้นสมองปลอดโปร่งทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB นะคะมีในส่วนของการสะท้อนรังสี UV หรือว่าสะท้อนพลังงานความร้อนด้วยเนี่ยฉะนั้นก็ต้องบอกว่านอกจากสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะฟ้าข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JD ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะคะก็หมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์ใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะเพราะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากระบุเข้ามาให้ครบบอกกล่าวเข้ามาให้ครบส่วนการพูดคุยกันก็ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันที่9พฤษภาคม2503ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มกว่าวันจันทร์ถามเรื่องของลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะครับ5ทุ่มกว่าค่ะกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวนะฮะลองดูประมาณการ1ชั่วโมงนะครับว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งธนูนะครับแล้วก็ลัคนาราศีมังกรก็ให้สังเกตลักษณะพื้นฐานของตัวเองหน่อยละกันนะครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่พื้นชะตาเนี่ยนะมักได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีธนูนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าทำอะไรต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเหนื่อยทุกอย่างมากทุกเรื่องแล้วก็ค่อนข้างจะเครียดง่ายเนี่ยคุณเป็นมังกรอันนี้เฉพาะของคุณนะไม่ใช่มังกรกับธนูทุกท่านนะครับเงินกับโชคลาภเป็นยังไงคะเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้เสี่ยงโชคซื้อติดไว้แต่ที่ผมจะเตือนมีเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยนะครับรวมถึงถ้าคุณทำงานอยู่ปีนี้มีปัญหามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายหาโอกาสครับซื้อได้หรือเข็มก็ได้นะครับขอให้มีของมีคมนะได้เข็มหรือว่ามีดนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เลขทะเบียนรถคู่หลัง032จ้ะใช้ได้นะครับแต่คู่หน้าภาระเยอะใช้นะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะ15ตุลาคม2519ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีนานหรือเปล่าวีซ่าหมดถามเรื่องงานด้วยคือจริงๆแล้วในดวงเนี่ยเหมือนกับว่ามีโอกาสจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นถ้าดูตามรูปดวงนะไม่ว่าจะเป็นอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะมีการ move นะแต่ว่าการทำบุญเสริมอันนี้ก็อาจจะสร้างโอกาสหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาในสิ่งที่พึงปรารถนาที่นั่นผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาขอให้ทำนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการบริจาคเงินบำรุงผู้ค่าไฟฟ้าหน่วยงานที่เป็นสาธารณกุศลครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอนิทัศยา27พฤษภาคม2532นะคะเวลาเกิด 16:45 วันเสาร์โชคลาภการเงินความรักครอบครัวเป็นยังไงคะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะในแง่ของสภาพคล่องทั้งย่างยี่18นะครับรวมถึงย่าง29ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไม่ดีเลยนะ2ช่วงปีนะครับและปีนี้ก็ในส่วนของความรักครอบครัวสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของคำพูดแล้วก็ให้ระวังอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานิยมชมชอบ
นะถ้ามีคู่ประคับประคองหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนงนุชนะคะ14ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด10โมงเช้าไม่ได้บอกวันค้าขายของชำอยู่แล้วก็บูชาอะไรถึงจะดี14ตุลา2524นะครับปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้พฤหัสเสวยอายุนะครับแล้วก็ค้าขายของชำอ่ะถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อสดนะครับโยธะจันทะสโรธรรมกายสกุสโลวโลคุณาธิโกมหาเถโรสิริยตังร่ายจนจบหรือเป็นบทย่อก็ได้ครับสัมมาอรหังควบคู่กับการบูชาพระปางสมาธิพระแก้วมรกตฮะวัลละลูกังสังวาตังวาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรนะคะ6ธันวาคม2513ค่ะเวลาเกิด 3:45 นาทีวันอาทิตย์ความรักการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องรักเงินสุขภาพสุขภาพก็ต้องให้น้ำหนักกับพื้นชะตาจันทร์กับพุธเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักนะครับจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงสุข ขออภัยครับสุขหมายถึงคออักเสบก็ได้สุขหมายถึงระบบสืบพันธุ์แม้กระทั่งพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะส่วนในเรื่องของรักกับเงินปีจรความรักไม่ค่อยดีนะฮะย่าง47ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามีคู่นะอาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์หรือคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของสภาพคล่องหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนเงินและที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมะลิค่ะ25สิงหาคม2518นะคะเวลาเกิดตี5ตรงฟ้าสว่างไปวันจันทร์ทุกใจมากนะคะการเงินแล้วก็ชีวิตเนี่ยจะไปหรืออยู่ดีคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะตรงกับวันอาทิตย์เช้าไปวันจันทร์อ่ะคืออย่างนี้นะครับหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยก็มีกำลังใจนะขอให้มีกำลังใจนะครับช่วงเวลานี้ถ้าหมายถึงสถานะหนึ่งเรื่องเงินเนี่ยที่เห็นชัดๆมีสองเรื่องนะเรื่องเงินจะมีปัญหาเยอะนะครับอันที่สองเนี่ยถ้ามีคู่ครองปีนี้เกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับเหนื่อยนะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะเป็นทรงอย่างนั้นนะครับก็และปีนี้ฝากระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับในเรื่องของพวกประเทศเพศภัยด้วยให้คุณซื้อมีดโกนนะที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8อันถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงถวายเทียนพรรษานะในช่วงที่กำลังจะมาถึงนี้และในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนั้นของคุณช่วงนี้พระพุทธเสวยถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบเป็นกำลังใจให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปัลวัฒน์นะคะ25กันยายน2528ค่ะเวลาเกิด 2:41 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธดวงโชคนี้ทำงานประจำหรือว่าขายของกินแล้วก็บอกว่ากำลังจะซื้อรถด้วยค่ะ31เอา32นะเอาสัก32อีกไม่กี่เดือนน่ะ2เดือนนะเข้าย่าง32ค่อยซื้อนะครับเกณฑ์ไฟแนนซ์ก็น่าจะสมหวังง่ายกว่าแต่ดวงโอกาสมีจะไม่เทคหรือไม่รับโอกาสนั้นก็ได้นะเพราะที่เห็นในดวงเนี่ยเกณฑ์ได้มามันมีครับแต่มันจะมีเหนื่อยยากมากในแง่ของการเงินสภาพคล่องรวมถึงภาระหนี้ก็สุดแท้แต่นะครับหลังวันเกิดทำบุญด้วยการถวายชุดสังฆทานนะแต่ถ้าถามว่าดวงนี้นะควรจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจขายของกินดีของกินไม่เด่นฉะนั้นทำงานประจำดีกว่าครับเพราะว่าด้วยพื้นชะตาลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยบางทีผมมองว่าการทำอะไรที่มันมีรายได้ที่แน่นอนมันน่าจะเหมาะสมกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนฤดีค่ะ18มกราคม2519เลยค่ะว่าเราเกิด 2:30 วันอาทิตย์ชื่อนี้เปลี่ยนมาดีหรือเปล่าบอกมาแต่ชื่ออย่างเดียวเลยนฤดีก็เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ครับคุณนฤดีระบุนามสกุลมาด้วยเพราะมันต้องพิจารณาควบคู่กันครับการเงินแล้วก็อาชีพจะทำอะไรดีคะ
ก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งท่านที่ฝากระวังอุบัติเหตุและปีนี้สภาพคล่องรับซ้ายจ่ายขวาของจริงนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอาจจะไกลตัวจากการเป็นลูกผู้หญิงหน่อยนะครับแต่ว่าเด่นในพื้นดวงก็ฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของพวกตัดผมแต่เน้นตัดผมชายนะครับธุรกิจในเรื่องของพวกค้าขายอุปกรณ์กีฬานะครับหรือว่าการกีฬาที่มันเกี่ยวข้องของแข็งๆหน่อยพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ทั้งหลายทั้งปวงกลุ่มที่บอกว่าเด่นนี้ไม่ให้ลงทุนทำในช่วงปีนี้อีกกลุ่มนึงฮะถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยแก้ไขซ่อมพวกเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้ก็ทำได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7เมษายน2533เวลาเกิด 20:19 นาทีวันเสาร์บอกว่าควรทำยังไงกับชีวิตคะมีแต่เรื่องวุ่นวายมากๆนะครับว่าแล้วนะไม่ตุนก็ต้องเมษจริงๆฮะหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูเนี่ยซึ่งเขามาเล็งดวงชะตานะมฤตยูหมายถึงความเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายก็ได้แต่พูดอยู่เสมอว่าดาวทุกดวงมันจะมี2ด้านช่วงนี้ก็เหมาะนะทุกครั้งที่มีวิกฤตใช้ให้เป็นโอกาสครับการครีเอทความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆช่วงนี้ลองดูถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้าคุณมีคู่ครองประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากเตือนนะครับวันนี้หลายท่านเลยนะอังคารกาลีก็ให้คุณไปบริจาคโลหิตหรืออย่างน้อยถ้าไม่ไหวทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีนะส่วนในเรื่องของงานเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ถึงถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วผมยืนยันว่าดีขึ้นถึงมันจะไม่นิ่ง 100% และที่สำคัญพยายามสร้างอย่าสร้างศัตรูโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าเราไฮไลท์ย่าง27เน้นในเรื่องของศัตรูคนไม่หวังดีสภาพคล่องส่วนย่าง28เน้นเรื่องคู่ถ้ายังโสดก็โชคดีไป SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด17มิถุนายน2559เวลาเกิดเที่ยง24นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรชลบุรีค่ะมีน้องเพิ่งแรกเกิดเลยแล้วมีบอกว่าชื่อด้วยแต่ไม่ได้บอกชื่อมาเอาลัคนาอย่างเดียวละกันนะคะถ้าชื่อยังไงรบกวนส่งข้อมูลมานะกรณีถ้าคุณตั้งชื่อแล้วนะครับก็ขอยินดีด้วยกับสมาชิกใหม่นะที่ลืมตามาดูโลกก็ให้หลักเกณฑ์ไว้ในการพิจารณาตั้งชื่อแล้วกันนะครับห้ามมียอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนครับถ้าเป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มต้นด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังและก็งองครับถ้าเป็นน้องผู้หญิงให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ชอกะเชอแล้วก็ยอหญิงหาหนังสือตั้งชื่อส่งมาเดี๋ยวตรวจให้ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพรพันธ์นิชการค่ะจ้ะพรพันธ์วันในปีเกิดเวลาเกิดค่ะอยากเกิดเดือนสิงหาค่ะวันที่1สิงหา1สิงหาคม2506 2506วันพฤหัสกี่โมงคะเวลา5โมงค่ะ4ถึง5โมง5โมงเย็นเนาะค่ะจ้ะ4ถึง5โมงเย็นค่ะ4ถึง5โมงเย็นค่ะอยากจะทราบว่าราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะอยู่เกิดที่บอกให้ละเอียดนะคะอยู่เกิดที่บ้านหนองแวงตำบลภูปอจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจ้ะเกิดกาฬสินธุ์เนาะประมาณช่วง5โมงถึง6โมงเย็นใช่ไหมจ๊ะประมาณ4คุณแม่บอกว่าประมาณ4โมงถึง5โมงค่ะติดเลิกโรงเรียนเลยค่ะคุณแม่บอกคนสมัยโบราณค่ะจ้ะก็ต้องดูครับว่า1ชั่วโมงที่ว่านั้นอยากทราบราศีค่ะจ้ะคุณเป็นคนลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะจ๊ะอ้าวเหรอคะใช่พิจิกเหรอคะใช่คืออย่างนี้ครับ อธิบายว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดในช่วงเดือนไหนก็แล้วแต่ลัคนามีโอกาสสถิตอยู่ได้ทุกราศีขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดนะฉะนั้นคุณเป็นพิจิกซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทำอะไรก็ติดขัดเหนื่อยยากตลอดนะครับแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพเยอะโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ในเรื่องของความเคร่งเครียดนะครับก็ช่วงนี้ก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางกันยาค่ะนะถึงช่วงประมาณกลางแล้วก็อย่าทราบแค่นี้ค่ะแล้วก็ลูกชายค่ะขอดูให้ลูกชายค่ะจ
จ้ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ม .5 ก็เกิดวันที่23กุมภาพันธ์2541เวลา 10:20 เรียน12ค่ำเดือน3ปีศาจค่ะเออวันจันทร์ค่ะค่ะจ้าอยากจะทราบว่าราศีอะไรเขาเรียนอะไรถึงจะถูกกับราศีของเขาค่ะเขาเกิดจังหวัดไหนคะคุณแม่เกิดที่โรงพยาบาลในราชกิจค่ะแต่ไปแจ้งเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะคะปัจจุบันอยู่ปทุมธานีค่ะก็ถือว่าเกิดกรุงเทพนะฮะราชวิถีค่ะจริงๆแล้วน้องเขาไม่ได้นักกษัตริย์ขานนะครับน้องก็เป็นนักกษัตริย์ฉลูนะอันนี้เรียนให้คุณแม่ทราบนะครับเพราะว่าปี41เนี่ยคนในส่วนใหญ่จะเป็นนักกษัตริย์ขานนะถูกต้องแต่ว่าการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินวันที่1มกราคมนะแต่จะเปลี่ยนช่วงเค้าเรียกจันทรคติคือขึ้น1ค่ำเดือน5ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาแต่ละปีไม่ตรงกันฉะนั้นน้องเนี่ยนักกษัตริย์ฉลูลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษตอนนี้นะครับก็ให้เขาฝากผมฝากระวังนะอยู่ในวัยกำลังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยก็ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับนะของเขาเนี่ยเขาเรียนอะไรดีคะเขาเรียนสายอะไรดีตอนนี้อยู่ม.5 ค่ะเขาเรียนซ้ำป.1 2ปีค่ะช่างซ่อมเหรอฮะเรียนอะไรนะเขาเรียนไม่เขาเรียนไอ้ซ้ำชั้นป.1 2ปีค่ะก็เลยช้าหน่อยเขาเรียนอะไรถึงจะดีเหมาะสมกับราศีของเขาอะคะด้วยพื้นชะตาเนี่ยอังคารเสาเป็นคู่แตกหักหินะด้วยในแง่ของการเรียนก็อาจจะไม่เด่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล่าช้าก็เป็นเหตุปัจจัยตามดวงอะนะของเขาในดวงถ้าเขาชอบเขาพอจะชอบในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์หรือว่าพวกงานไฟฟ้าบ้างไหมครับชอบค่ะให้มุ่งไปทางนี้ให้เป็นเรียนช่างพูดง่ายๆนะช่างซ่อมพวก IT คอมพิวเตอร์หรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับอันเนี้ยระยะยาวดีสำหรับเขาถ้าเกิดจะไปสู้กันถึงในระดับอุดมศึกษาผมกลัวว่าบางทีอาจจะเรียนขอโทษก็ต้องพูดตรงๆนะอาจจะเรียนตกหล่นๆหรือว่าล่าช้าเข้าไปอีกนะก็เอาแบบนี้ครับก็คือเรียนพวกงานช่างนะช่างไฟนะครับหรือว่าจะเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาของเขาให้เขาซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์นะช่วงนี้ให้เขาระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับค่ะโชคดีครับคุณมวยคะคุณมวยคุณมวยน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าขอสวัสดีด้วยค่ะลืมค่ะใช่ค่ะอยากแล้วก็ราศีพิจิกต่อไปวันนี้น่าจะสุขสบายไหมคะตอนแก่ค่ะพ้นปลายปีหน้าไปแล้วจะดีขึ้นนะตอนนี้ยังมีปัญหาเยอะอยู่นะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคุณเอื้องค่ะ20มิถุนายน2519นะคะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงวันอาทิตย์โชคลาภค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องซื้อไว้ฮะงวดละใบไม่ว่ากันแล้วก็วันนี้หลายท่านเลยนะอังคารกาลีกันทั้งนั้นเลยนะครับก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวระวังเหตุเพศภัยสุขสันต์วันเกิดนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเบนค่ะ10ตุลาคม2543เวลาเกิด 7:30 นาทีถามลัคนาราศีแต่ไม่ได้บอกจังหวัดมานะเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเพิ่มเติมนะคะถามว่าจะเรียนจบหรือเปล่าความรักอนาคตจะเป็นยังไงหลักการทำบุญด้วยก็เหมือนน้องคนเมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นกาลีก็โดยเฉพาะในช่วงปีจรนี้นะพื้นชะตาก็ได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกันก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าเกณฑ์การศึกษาเนี่ยมันเสียแต่ดวงเนี่ยครึ่งหนึ่งมันอยู่ที่การกระทำของมนุษย์เองด้วยฉะนั้นก็ทายและบอกให้ลุงรู้ว่าเกณฑ์การศึกษาไม่เด่นเพียรพยายามให้มากนะครับนะก็ถ้าคุณเพียรพยายามมากก็ยังมีโอกาสที่จะจบตามเกณฑ์แต่ว่าในดวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขาจริงๆพื้นชะตาหมั่นตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบข้าวปลาอาหารน้ำท่าอันนี้สำคัญส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด23มิถุนายน2537ค่ะเวลาเกิด 4:33 นาทีวันพฤหัสบดีเรื่องเงินกับโชคลาภค่ะปีนี้เตือนเรื่องงานนะถ้าไม่ได้ทำงานก็ดีไปนะครับแต่ว่าในดวงเนี่ยในเรื่องของงานมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับส่วนในแง่ของการเงินที่ถามเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินเสียเลยนะครับก็จะมีปัญหามากกว่าที่เป็นและการเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบ
ให้คุณทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิด14มิถุนายน2521ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:39 นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของสุขภาพดวงชะตาปีนี้แล้วก็เรื่องของบุตรค่ะปีนี้ในช่วงอายุย่าง39นะครับปัญหาสุขภาพที่อยากจะเตือนก็บริโภคอะไรให้ระมัดระวังในเรื่องความสะอาดนะครับติดเชื้อนะในเรื่องของการขับถ่ายลำไส้นะครับไขข้อกระดูกภูมิแพ้และก็การทำงานของพวกระบบประสาทและจริงๆแล้วต้องบอกว่ากลุ่มนี้มันเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้วยนะเคียงคู่กับในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับส่วนในเรื่องของบุตรปีจอนี้เขาอาจผมใช้คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยก็ได้นะหรือว่าอาจจะทำเรื่องราวดีๆอะไรให้น่าให้ได้ชื่นใจนะจะไม่เหนื่อยและทุกข์ใจเพราะเขาเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปูนะคะ25กันยายน2513ค่ะเวลาเกิด 8-9 โมงเช้าวันศุกร์ถามเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วก็เรื่องของการเงินย่าง46ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดซึ่งในพื้นกำเนิดนั้นเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคเป็นกาลีจบนะครับไม่เชียร์ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมได้อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลก็ต้องครบถ้วนด้วยแล้วก็โทรมาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ